สวัสดีครับผมหลังจาก2คลิปที่แล้วนะครับเราได้แคสเกม The Last of Us นะครับในโหมดออนไลน์2โหมดก็คือ Indoor Location Mode กับโหมด Subpilot นะครับคราวนี้เราจะมาแคสในโหมดสุดท้ายของ Multiplayer ของเกม The Last of Us ครับคือโหมด Survivor นั่นเองครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ทีมเข้าเต็มหมดแล้วครับรอเลือกฉากครับไปฉากนี้ดีกว่า Survivor Mode คืออะไรก็คือโหมดที่แบ่งทีมฝั่งละ4คนเหมือนเดิมครับใน1เกมเราจะมีแค่คนละ1ชีวิตเท่านั้นครับปราบฝั่งไหนหมดภายใน4คนนั้นก็จะผ่านแมตช์นั้นไปครับชนะ5เกมก็คือชนะในแมตช์ Survivor Mode นี้เลยครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ5เกมนะครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับเดี๋ยวจะเห็นครับเห็นภาพชัดๆใครตายนี่นั่งยิ้มเลยนะครับเมอร์เซอร์ไวเวอร์นี่ในแมตช์นั้นๆ นะครับใน5แมตช์นั้นๆใครตายแมตช์ไหนนั่งยิ้มรอดูเพื่อนเลยนะครับต้องเป็นโหมดที่ต้องเล่นระมัดระวังมากครับนะครับจะเห็นเลยครับนะครับทางด้านซ้ายมือครับนะครับแมตช์อ๋อชนะใครชนะ4เกมก่อนครับไม่ใช่5เกม4เกมก็ชนะไปเลยโอเคครับตายชัวร์แล้วเมื่อกี้เขาจะขาดไว้ให้เพื่อนช่วยเราต้องตามไปซ้ำแบบนี้เพราะว่าโหมด Survival นี่หลอดเลือดในการที่สามารถเข้าไปช่วยได้นี่จะยาวกว่าปกติครับเราต้องซ้ำให้สนิทผมห่วงฝั่งนู้นจะอ้อมเข้ามาผมเลยคุมทางนี้ไว้ก่อนเวียนกรรมตายแล้วนี่ครับเราชนะเกมแรกแล้วครับเรียบร้อยนี่ครับก็คือจัดการ4คนฝั่งตรงข้ามไม่ได้ครับใครแพ้ก็ต้องนั่งรอในเกมต่อไปครับชนะ4เกมถึงจะชนะโหมดนี้ครับ4เกมเท่านั้นครับไม่มี3ใน1อะไรเงี้ยครับต้องชนะ4เกมรวดไปเลยครับแล้วก็ความพิเศษของโหมดอีกอย่างหนึ่งคือตัวซับพายที่ให้เก็บครับเพื่อจะคราฟระเบิดคราฟอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเวรกรรมซุ่มแต่เมื่อไหร่อ้าวแบบนี้เราไปก่อนเลยครับเรียบร้อยโหมันวิ่งมาเร็วๆนี่ไงฝั่งเรามันยังไม่เดินเลยไม่รู้เป็นอะไรคนสู้อยู่คนเดียวเลยมันตายเร็วแล้วมันยังไม่กลับมาเนี่ยกลับมาเล่นมันนึกว่าเกมยังไม่จบตอนนี้ฝั่งเราโดนลุมเนี่ยเขาเป็นอะไรไม่รู้นี่ครับเนี่ยยังไม่มีประการบังคับเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งเดินเนี่ยเพิ่งวิ่งไปโดนแน่โอ้โหยังเก่งนะยังเอาชนะได้ที่เราพลาดไปหน่อยรีบมันรีบวิ่งไปคุมซัพพลายอีกคนหนึ่งยังไม่ลุกเลยยังนั่งอยู่นั่นเลยโถออกไปดีกว่าเนี้ยไม่พร้อมเลยอ่ะเนี่ยแมตช์นี้เราก็แพ้ไปอ่ะอีก2คนไม่รู้ไปไหนครับเพิ่งกลับเข้ามาเล่น
เฮ้ยพิมไปไหนกันมาโอเคครับ1-1เท่ากันครับแมตที่3ครับโอเคกอทFinished. Move out. เอาอะไรของเขาเนี่ยโอเคครับทีมเรายังอยู่ครบยังไม่มีใครโดนยิงไปเร็วช่วยหน่อยถูกแล้วมันไม่อยู่ Lucky you got my back Okay got it ขี้งแล้ววะตอนนี้เหลือ3เท่าแล้วฝั่งเราแหลกมีใครออกไปคนนึงด้วยเมื่อกี้ตอนนี้ฝั่งนู้นก็เหลือคนเดียวแล้วออฝั่งเขาออกไปออกไปทำไมโอเค got it ตอนนี้เป็น3-1ครับในเกมนี้เหลือเวลาอีกนาทีหนึ่งเขาไม่ออกมาก็แพ้อยู่ดีแพ้หมดเวลาอ๋อรู้แล้วโอ้ทำไมมันไม่ขึ้นปาดคอให้วะปล่อยมันก็ได้เวลาหมดแล้วก็ชนะอยู่ดีไม่ลงมาก็แพ้อยู่ดีกี่ทำไมวิ่งตามข้างหลังแล้วไปขึ้นสามเหลี่ยมให้เชือดคอก็ไม่รู้นี่เล่นไม่เป็นเนี่ยเดินต้องอยู่ห่างๆนั่นดิหันหลังทำไมมันหมดแล้วเหรอคนสุดท้ายโอเคครับแมตช์2แล้วก็ชนะเพราะว่าเราเหลือคนมากกว่าเล่นไม่เปลี่ยนสองวันนี้อยู่ข้างบนเมื่อกี้ช่วยกันก็จบละโอเคครับแมตช์ที่3เรานำอยู่ครับสองประตูต่อ1เอ้ย2เกมต่อ1เกมครับเกมที่3ละเล่นกันทั้งหมด8เกมเนี่ยถ้าเกิดว่าสลับกันแพ้สำหรับกันชนะHold on, I can patch you up. เลือดทะล่าเหลือเกินพี่น้องอยู่ข้างบนกระโดดลงมาแล้วตอนนี้เขาตายไป2แล้วครับ
Got it. One last to worry about. Okay, แล้วคนสุดท้ายแล้วฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วครับแมตช์หน้าแมตช์สุดท้ายถ้าเราชนะก็คือชนะเลยนะครับนี่นะครับชนะให้ครบ4แมตช์พูดง่ายๆไม่มีชนะมากกว่าชนะน้อยกว่าครับชนะให้ครบทั้ง4แมตช์เลยฝั่งนู้นตามเราอยู่อีก3แมตช์อย่างน้อยจะทำไม่เท่าเราเรียบร้อยไป2ตอนนี้เราก็นำอยู่3ต่อ2เกมโอเคอ้าวกลายเป็น1เท่าเลยคราวนี้ซุ่มไว้นะเพื่อนจะได้จบเลยเมื่อกี้ไปยิงซ้ำครับไอ้คนค้านะตายแต่ว่าเราตายด้วยเพราะเขาเห็นเรายิงลอดช่องมาไม่น่าขยับเยอะนี่ถ้าคนนี้ยิงชนะก็ชนะเลยชนะภายในเกมนี้นะครับตอนนี้เราชนะ3ต่อ1เกมอยู่นี่ครับคือระบบSurvivor Mode ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนั่นเองครับผมเนี่ยอันนี้ก็ไปเรื่อยเพื่อนเราระวังโดนยิงขึ้นจากข้างบนหรอกไม่นั่งเลยถ้าจบแบบนี้ก็ทายนะต้องเล่นอีกแมตช์นึงอยู่ดีคือเกมเสมอกันเสียดายเมื่อกี้ไม่น่าพลาดเลยเรียบร้อยจบแล้วครับเราชนะครับนี่ครับยิงเข้าหัวพอดีเลยโอเคครับนี่ครับสถิติออกมาก็เรา2ก็โอเคอยู่ครับเนี่ยครับคือระบบการเล่น Survivor Mode ก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือชนะ4ครับ4เกมใครชนะ4เกมก่อนคนนั้นก็ชนะในโหมด Survivor ไปเลยครับผมนี่ครับโอเคครับเราก็แคสการเล่นในโหมดของ Multiplayer ของ The Last of Us ครบทั้ง3เวอร์นะครับผมถ้าใครชอบก็Subscribe และไลค์ไว้ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ